นัดรถตู้6โมงแต่ตอนนี้6โมงครึ่งนะคะเพื่อนยังไม่มาถึงเราจะประจานกินอะไรอีกกินอะไรข้าวน้ำปลามันไม่ให้กูกินมันบอกถ่ายก่อนทุกคนหนังท้องตึงหน้าตาเริ่มหย่อนแล้วอยากกลับที่พักกันเลยอ่ะจะว่าเป็นอะไรตั้งชื่อคลิปใหม่ชื่ออะไรคะเพื่อนนอนเราเที่ยวรู้สึกยังไงมันต่างจากไปเที่ยวกับพ่อแม่เยอะปะต่างเยอะสิต่างยังไงบ้างอะต่างกันเองทุกคนกลับมาพบกับช่องนนนี่ .com กันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ2หนุ่มชายชะกันวันนี้เราจะไปเข้าป่ากันนะคะดูของเราบอกปืนไม่ได้ทุกคนทำไมอ่ะถือของให้นนนี่อยู่ไม่กล้ากำลังยกเวทอยู่อ๋อเดี๋ยวรถมารับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายต่อตอนนี้เราก็มาโผล่กันที่ไอคอนสยามนะคะเรามากินนัดรถตู้6โมงแต่ตอนนี้6โมงครึ่งมองไม่เห็น6โมงครึ่งนะคะเพื่อนยังไม่มาถึงเราจะประจานคนที่ชื่อไอซ์ก็คือตอนนี้ยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยรอพ่อมารับแล้วรถติดมากใช่เราก็เลยมาถึงกันก่อนก็เลยโทรบอกพี่รถตู้ว่าเป็น19:00นะคะพี่อย่าเพิ่งฆ่าหนูแล้วประเด็นคือนนนี่ไม่กล้าโทรไปบอกด้วยสุดท้ายคนรับจบใครง่ายอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เราก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะกินแล้วจะติดวิศวะเลยปะเนี่ยติดเราก็มูทุกสายทางขนาดก๋วยเตี๋ยวต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะเลยเตรียมไว้ก่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวอาถรรพ์นะกินแล้วจะติดวิศวะเลยนี่บอกก่อนว่าทริปวันนี้นะคะเราจะไปกัน6คนซึ่งจะเป็นแบบรวมแก๊งเด็กกระโปรงไม่ใช่รวมแก๊งเที่ยวกับเพื่อนกันก่อนที่เพื่อนเราจะไปแบบเรียนที่ต่างประเทศไปเรียนที่จีนนะแบบเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบไปเที่ยวกับเพื่อนแบบไม่มีพ่อแม่แต่อร่อยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อีก10 นาที 19:00ใช่แต่ว่าเราทนกับความหอมของเอ้ยเอามันกินไปแล้วเอ้าทำไมคุณกินไปแล้วอ่ะเราทำยังไงร้อนอ่ะร้อนเหรอของเราไส้คัสตาร์ดของก้าวไส้ถั่วแดงอุ้ยนี่เป็นโมจิแบบนี้ปลาขาดแล้วอีก10 นาทีรถตู้มาไอ้ยังไม่ถึงเลยทำไงดีความจริงแล้วมันมี2ทางเลือกจะทิ้งรถตู้หรือจะทิ้งไอ้ไอ้ก็บอกแล้วรถตู้พอมาให้บ้านรถนี่กล้ายืนอยู่ในแท็กซี่ยังไม่ถึงอ๋อเราเพื่อนอีกคนนึงค่ะแต่เรายังไม่ถึงอันนี้จริงเลยทุกคนตอนนี้สมาชิกมาครบแล้วนะคะเป็นเวลากี่โมงเป็นเวลา19:30แล้วเนี่ย42:00แล้วไอ้สวัสดีเพื่อนเมื่อกี้เรากำลังเลือกกันอยู่ว่าระหว่างทิ้งรถตู้กับทิ้งไอซ์ตอนแรกคุณคิดว่าจะให้พวกมึงไปก่อนเลยจริงเหรออันนี้คือแก๊งที่เราไปแก้บนกันไม่ใช่เขาเรียกว่าแก๊งอะไรแก้ชงฮัลโหลเราขึ้นมาบนรถแล้วนะคะเย่รถแบบมีไฟแบบนี่ขออนุญาตปิดล่าสุดก็คืออะไรจะไปสอนต่อไปใช้ได้เลยอันนี้คือทำอะไรกันเนี่ยอ๋อสั่งงานส่งครูแล้วข้างหลังที่ทำอะไรเขาเนี่ยนั่งช่วยงานเพื่อนก็คือบนรถนี้มาทำงานกันนะเนี่ยเราเป็นเด็กขยันหรือเราไม่ได้ทำตั้งแต่แรกไม่ได้ทำตั้งแต่แรกนี่เชื่อหยินอ่ะตอนนี้เป็นเวลา22:00สภาพแต่ละคนไหวไหมเนี่ยไอ้เอาหนูเพิ่งเลิกเรียนมาหรอลูกหนีโรงเรียนนะอันนี้เราพักกันที่แอตแลนติกคอนโดรีสอร์ทนะคะเป็นแบบประหยัดงบเรามาถึง22:00ง่วงเลยยังนิดนึงนี่เราจะมารูมทัวร์กันมีแบบโซนเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะเคาน์เตอร์ครัวกว้างมากเลยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีนี่อันนี้เราจองไว้2 ห้องนะคะแล้วก็มีเตียงนอนตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ำทัวร์ห้องน้ำนี่อยู่นะมันจบด้วยอะไรคะเนี่ยที่ห้องไหนคนซื้อมาแนะนำเมนูหน่อยแนะนำเมนูแล้วตำกุ้งสดแล้วก็ตำป่านี่ไม่ใส่ผงชูรสอย่างละช้อนซอสกับพี่นะจริงเหรอเห็นเขาใส่เลยเหรอดูอยู่นัวเลยว่าอร่อยแล้วนี้อะไรอ่ะต้มแซ่บอันนี้พิซซ่าอีกอันนึง3 กล่อง 100คุ้มเลย5:30อร่อยเลยฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนนอนหลับสนิทไหมสุดๆนอนกันกี่คนนอนเรียงกันหมดเลยแข่งประตูแผนวันนี้คืออะไรคะคนทำแผนยังไม่ตื่นไงนี่เคยเราดูซีรีส์หรอตอนนี้คนเด็กมีสอนด้วยเป็นติวเตอร์ท่านหนึ่งใช่ปะ สอนอะไรสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ค่ะได้ราคาเท่าไหร่ไหนบอกวิธีการจองหน่อยสิไม่รักบอกว่าให้โหลดแอปใหม่แล้วก็ได้ส่วนลดมาคือแบบว่าใครที่แบบว่าจะจองครั้งแรกให้โหลด Agoda จ้าดีเลยนี่คือเราจองแบบ2คืน2ห้อง 5,500 อ่ะ 5,510 บาทคือมา6คนนะหารกันแบบถูกมากคือละ900 กว่าบาทอ่ะใช่เยี่ยมมากแต่ห้องก็โอเคนะห้องก็ดูสะอาดด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ชายหาดด้วยโอเคเราจะไปอาบน้ำกันแล้วก็ไปหาข้าวกินกันนะคะทุกคน until the present time และมันจะมากับคำว่า since หรือ for อันนี้คือเหตุการณ์ที่ยังไม่จบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบันอันนี้มันไม่จบนะแล้วเวลาเราดูเนี่ยนะเราสังเกตในเซสชันนี้ด้วยกันมันจะมากับคำว่า since หรือคำว่า for อย่างเช่นเอาทำไมครูสอนเสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเลยนี่11 โมงเห็นไหมอาบน้ำ3 นาทีเมื่อกี้เลิกก่อนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เน็กบอกนักเรียนว่าอะไรเลิกก่อนเพราะเหตุผลอะไรนะยินไม่วันนี้เรียนไม่ใช่วันนี้แบบเนื้อหามันเยอะกลัวเด็กจะเครียดอะไรบอกเด็กว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าพี่สอนง่ายๆนะครั้งนี้มันยากไปเดี๋ยวพี่สอนให้แบบมันแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะได้ไม่เครียดสุดแล้วไม่ได้ยินแบบนี้เดี๋ยววันนี้ปล่อยเร็วให้หน่อยนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวแบบพี่จะไปแถบครั้งหน้าให้ค่ะเข้าสู่ช่วง favorite เครื่องสำอางนะคะจะมาเปิดกระเป๋ากันว่าเราเอาอะไรมาเที่ยวพัทยาบ้างนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบแต่งหน้ารีวิวค่ะรีวิวของบัดดี้ปะใช่ของพี่ซอการ์ดมันจะแดงแบบทาแก้มก็สวยมากสีน่ารักมากมันเป็นแดงที่แบบมันต้องรีบเกลี่ยปะใช่ปกติเนี่ยเติมลิปบ่อยมากแต่ว่าพอใช้อันเนี้ยมันต้องเติมบ่อยเพราะมันไม่หลุดง่ายของเราเป็นนี่ 3C สีเบอร์พิงค์เบรกอันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบกำมะหยี่นิดหนึ่งมันจะมีความแบบว่านุ่มๆทาไปบนปากนุ่มๆแล้วก็ไม่ตกล่องมันเป็นแมทที่ไม่ตกล่องเดี๋ยวจะไปลงทะเลกันนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราจะทากันแดดกันก่อนเพราะว่าแดดแรงมากๆเลยไม่งั้นผิวเราจะแบบคล้ำเสียแล้วก็แบบเวลาไปทะเลนะเราจะชอบใส่เสื้อแนวแบบนี้เป็นแนวแบบแขนสั้นอย่างนี้นะคะมันจะเข้ากับลุคทะเลมากๆเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะแล้วเวลาที่เราใส่เสื้อแบบนี้เราก็จะต้องแบบเห็นโชว์รักแร้ใช่ไหมแต่ว่านี่ใต้วงแขนไม่มีขนเลยนะคะเพราะว่าเราได้ไปใช้บริการเลเซอร์ขนรักแร้ของกังนัมคลินิกนะจะบอกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมแบบ long pulse and direct นะคะเครื่องเลเซอร์ที่นำเข้าจากอิตาลีซึ่งมันจะแบบลงลึกถึงรากขนเลยนะคะสามารถกำจัดขนได้แบบเป็นระยะยาวเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูตอนที่เราพาไปทำกันนะคะว่าเป็นยังไงจะบอกว่าไม่น่ากลัวเลยทุกคนแล้วก็ไม่เจ็บด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กังนัมคลินิกนะคะเราจะเข้าไปเลเซอร์ขนกันดีกว่าภายในร้านต้องแต่งสวยมากๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะ long pulse and direct ซึ่งจะเป็นการเลเซอร์ที่ลงลึกถึงรากขนเลยนะคะหลังจากที่เราเลเซอร์ไปเนี่ยขนก็จะค่อยๆร่วงลงแล้วก็ขนที่เกิดใหม่ก็จะเป็นเส้นที่บางแล้วก็อ่อนลงซึ่งจะต่างกับเครื่องเลเซอร์ทั่วไปนะคะถ้าสมมติเราซื้อแบบ IPL มาทำเองแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการกำจัดผิวชั้นบนนะคะหลังเลเซอร์ไปอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะหรือว่าถ้าเราไม่รู้วิธีการเลเซอร์ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นขนคุดได้และจะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีเครื่องเป่าลมเย็นให้แบบนี้เลยนะระหว่างที่เลเซอร์ก็คือไม่เจ็บเลยแล้วพี่พนักงานก็คือใจดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ใส่นะคะทำให้ใต้วงแขนของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยจะบอกว่าเราเห็นหลายคนรีวิวที่กังนัมคลินิกมาเยอะมากๆเลยก็เลยลองมาทดลองทำฟรีครั้งแรกนะคะสรุปว่าติดใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขนขึ้นน้อยลงมากๆแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกังนัมคลินิกเขามีบริการเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีครั้งแรกนะคะมูลค่า699 บาทเลยนะคะทุกคนสามารถแอดไลน์ไปจองคิวได้เลยนะคือจะบอกว่าถ้าไม่ดีจริงเขาก็จะไม่กล้าให้ทดลองลองดูก่อนครั้งแรกถ้าใครแบบติดใจก็ค่อยสมัครเป็นคอร์สแบบนี้ก็ได้นะคะคือมีสาขาเยอะมากทั่วประเทศเลยใครที่แบบใกล้ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นเลยส่วนเราอยู่โซนปิ่นเกล้าก็จะไปทำที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าหรือว่าถ้าแบบเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็จองคิวแล้วก็ไปทำที่สยามได้นะคะฝากด้วยนะคะทุกคนถ้านึกถึงขนต้องนึกถึงกังนัมคลินิกเพราะว่าที่กังนัมคลินิกใครๆก็สวยได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันดีกว่าทุกคนแล้วก็ไปถ่ายเป็นการให้ดูด้วยแล้วก็ไปคาเฟ่กันด้วยฟิตเช็คชุดไปทะเลวันนี้นะคะหมวกไม่รู้เสื้อช็อปปี้กางเกงยูนิโครองเท้าเคปส์อีเสื้อของเพื่อนกระโปรงที่ให้มากระเป๋าแฟนให้มารองเท้าจำไม่ได้แล้วที่เสื้อช็อปปี้กระโปรงยูเนียนมอลรองเท้าของไอนี่เรามาถึงแล้วคาเฟ่บรูค รงนี้เป็นริมหาดแล้วจริงเล่นดิเราอยู่กันที่ร้านบรูคนะคะคือบรรยากาศดีมากร้านเป็นโทนแบบสีขาวๆแล้วข้างในเป็นทรายด้วยประเด็นใช่นี่ค่ะว่าคือเป็นทรายด้วยวิแบบมูดดีมากทุกคนงานของเราเป็นซันเซ็ตนะคะเป็นสตรอเบอรี่กับเลมอนเนดเป็นสตรอเบอรี่แต่ว่ารสชาติมันบวยนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสีนวลนะคะทุกคนน่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดังเลยแบบคนเยอะมากแล้วก็คือติดหาดเหมือนกันในที่สุดเราก็มาถึงนะคะทุกคนนี่เราสั่งอะไรมาบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะมือผัดไข่เค็มแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาต้มยำทะเลกุ้งทอดกระเทียมกินอะไรยี่กินอะไรข้าวน้ำปลาเพราะอะไรเพราะอะไรมันไม่ให้กูกินมันบอกถ่ายก่อนโอเคกินได้กินได้ตอนนี้เรามานั่งชิลอยู่ริมหาดทรายทุกคนหนังท้องตึงหน้าตาเริ่มหย่อนแล้วอยากกลับที่พักกันเลยอ่ะจะบอกเลยละแดดร้อนมากตอนนี้เรามีลูกมะพร้าวลูกใหญ่มากนี่คือน้ำมะพร้าวสดจากลูกเลยป่ะใช่เราจะไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่าใช้คำว่าดูไปเลยเพราะว่าเพื่อนไม่มีใครเตรียมชุดว่ายน้ำมาเลยแล้วเรานี่ก็คืออุตส่าห์สั่งชุดมาสามารถใส่ชุดนี้เลยได้ไหมแต่ชุดนี้เนี่ยลงไปเลยก็เดี๋ยวกันจะไปถ่ายรูปริมสระนะคะทุกคนตรงนี้มีเป็นแบบน้ำพุด้วยข้าลงไปแล้วพอจะลงไปกันเฮ้ยมันลึกมากมันลึกกว่าที่คิดอีกอ่ะเรามาถ่ายรูปกันก่อนจะเปียกไม่ได้นี่ตรงนี้มีเป็นน้ำตกด้วยนะคะแล้วก็มีคนลอยคออยู่น่าลอยคอเปียกแล้วอยากโชว์เดี๋ยวพาไปตรงนู้นกันตอนนี้ว่ายน้ำเก่งไหมอันนี้ขาถึงหรือเปล่าไม่ถึงไม่ต้องดำน้ำอ่ะว่ายน้ำน่ารักไหมน่ารักไม่ต้องถึงใส่ชุดว่ายน้ำน่ารักแบบนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปเลเซอร์ขนอะไรแล้วนะที่กลางดำอีนิกก้าก้าทำอะไรเนี่ยสาวผมมอสเพื่อนๆไปไหนกันหมดเพื่อนไม่ยอมไปขับรถเล่นแล้วเพื่อนไม่ยอมเพื่อนหนีไปแล้วเดี๋ยวเราสองคนเอาชุดว่ายน้ำมาใช่ก็เลยเราบอกว่ากันสองคนมูดไม่เหมือนบางแสนจริงไหมทะเลไม่เหมือนบางแสนเลยทรายเยอะมากแล้วแบบมูดเกาหลีมากลมเย็นแล้วก็ดูแบบสะอาดมากินข้าวกันนะคะสองคนเป็นเดทอีกแล้วสรุปเรามากันสองคนจะเดินที่ร้านราเมงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีทั้งราเมงแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่แล้วก็พวกทงคัตสึอะไรเงี้ยเยอะมากของเราไม่รู้แล้วว่าสั่งอะไรมาจำไม่ได้โอ้มืออ่อนแรงนี่แกมาเจอสรุปคุณกินอะไรกันคะเนี่ยรีวิวก้อยก้อยคืออะไรอ่ะรับก้อยอ่ะต้องหามยีนแต่มันอร่อยมากเลยเพราะว่ามันคือเคยกินครั้งแรกเขายีนได้กินอร่อยทำรักดิมึงเคยกินครั้งแรกอ่ะมันคือแบบทำไมทุกคนดูแบบแมวอ่ะน่าอร่อยเกินกว่าที่จะมันอร่อยไหมทุกคนเน้นบอกเลยกลับไปซื้อรอบ2ได้2ใช่หรออะไรโรตีกล้วยหนูเห็นแล้วหนูทำได้ดิมันอร่อยมากคือแบบน่ากินไปซื้อรอบสองใช่ว่าพ่อกับก้อยเลยเนี่ยเซ็ตเดียวกันเนี่ยรอบสองแล้วเราไปกินอะไรกันมาราเมงเราไปกินราเมงกันมาทำไมนิ้วดูน่าสนใจมากนี่อันนี้ด้วยยำ39 บาทมันอร่อยหมดเลยป่ะเนี่ยแต่ถ้าเรียกผิดหรือว่าตกแล้วไม่เหมือนกลายเป็นของไม่ตรงกันเลยเปลี่ยนกินผักกูป่วยเราอุปกรณ์เยอะมากจะไปนั่งชิลอยู่ริมหาดทรายกันนะคะทุกคนล่าสุดก็คือกูมีจะขออะไรนะ คือนั่งคิวอยู่ริมหาดทรายของจริงวิ่งเหมือนในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์อันนี้วิ่งมาราธอนขอแบบทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นี่น่ากลัวแค่หันมาด้วยดิมองไม่เห็นขอเสียงมอร์นิ่งค่ะทุกคนสรุปมันไม่ใช่คลิปไปเที่ยวกับเพื่อนละก็คือเป็นคลิปนี่ตั้งชื่อคลิปใหม่คลิปอะไรคะเพื่อนนอนเราเที่ยวตอนนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เรามาอยู่ที่พัทยาเนี่ยก็จะกลับไปแล้วเรากับก้าก็คือแบบอาบน้ำเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนยังไม่อาบน้ำกันเลยก็มีคนอาบแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนขี้เกียจออกมาอีกตอนนี้เป็นเวลา9โมงแล้วเราจะไปกินข้าวเช้าคนดูถามทำไมเพื่อนขี้เกียจจังพ่อเราขี้เกียจทีเราเป็นคนขยันเราแบบเก็บของอะไรเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวไปหาของกินกันครับนี่ตอนนี้เรามาถึงริมหาดแล้วนะคะตอนเช้าแดดแบบดีมากเราจะมาคาเฟ่อันนี้กันGusto Onio Coffee Corner นั่นแหละของกินเต็มเลยมีครัวซองที่เขาบอกต้องรอ30นาทีเพราะว่าสั่งจากโรงแรมข้างบนจริงก็คือตอนนี้หิวมากแล้วเราจะไปเดินทะเลกันดีไหมกันดูแดดทะเลก่อนมาเนี่ยก็ว่าจะเอาอะไรดีไม่ต้องกินที่ร้านได้เป็นเบรคฟาสต์ของจริงเป็นออมเล็ตอันนี้ของ950เป็นแล้วนี้ของเรานี้ข้าวต้มกุ้ง200แล้วก็มีชาเขียวกรีนทีทริปนี้สนุกไหมคะสนุกทำไมคอนเนคเหมือนแบบมึนไปแล้วหมดแรงเหรอน้ำหอมมันฉุนกล้าสนุกไหมเอาจริงคือเหมือนแบบเป็นการมาเที่ยวกับเพื่อนครั้งแรกที่แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็นอนค้างคืนด้วยที่ไม่มีพ่อแม่เป็นไงจริงเหมือนกันดูแบบเคยไปแล้วอันนี้จริงเหมือนกันไม่อันนี้ครั้งแรกเหมือนกันใช่ป่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมันต่างจากไปเที่ยวกับพ่อแม่เยอะป่ะต่างเยอะสิต่างยังไงบ้างอะจ่ายเงินเองไงรู้สึกเสี่ยงตายรู้สึกเหมือนแบบผจญภัยเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมแม่จะห้ามทุกอย่างแล้วก็แบบอย่าอันตรายแต่พอมากับเพื่อนปุ๊บไม่มีใครห้ามกันเลยไม่ได้อยู่กันไม่ปกติพ่อแม่แต่ห้ามพวกเราตอนนี้พวกเราต้องห้ามเพื่อนโอเคก็วันนี้เลยนะคะสำหรับทริปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณกังนำคลินิกนะคะที่ทำให้เราได้มาทริปสนุกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มาใส่เสื้อสวยๆก็อย่าลืมนะถ้านึกถึงเรื่องขนต้องเป็นกังนำคลินิกเลยเพราะว่าที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้นะคะบ๊ายบาย